สวัสดีครับครั้งที่แล้วผมก็ได้เล่าเรื่องหัวรถจกักรรถไฟมีสองด้านหัวท้ายเพื่อความสะดวกในการเดินทางไม่ต้องกลับหัวขับเคลื่อนที่จริงก็มีประโยชน์หลายอย่างถ้ามีหัวหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทางเทคนิคหรือขึ้นทางลาดชันหรือรางเลืน่นไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ก็สามารถใช้หัวที่สองขับเคลื่อนแทนได้หัวจากรถไฟที่มีห้องผู้โดยสารชั้นที่หนึ่งผมก็เรียกว่าหัวที่หนึ่ง และหัวที่ไม่มีรถจักรผู้โดยสารนั่งก็เรียกว่าหัวจักรที่สองถ้าเราทราบว่าหัวไหนขับเคลื่อนไปก็บอกได้ว่าเป็นการเดินทางขึ้นเหนือหรือเดินทางลงใต้ภาพหัวรถจักรที่หนึ่งถ้าเคลื่อนที่มาก็คือไปทางซ้ายแสดงว่าเดินทางขึ้นเหนือหัวจักรที่สองถ้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็แสดงว่ากำลังเดินทางลงไปทางใต้หลักสังเกตในภาพนี้ก็คือหัวจักรด้านนี้ ไม่ได้ยกแผงสัมผัสสายไฟขึ้นไปและไม่มีพนักงานขับรถไฟแสดงว่าขบวนนี้กำลังเดินทางไปครับภาพนี้ตู้ที่หนึ่งกำลังเคลื่อนที่แสดงว่าเดินทางขึ้นเหนือภาพกำลังข้ามสะพานที่หลวงพระบางแสดงว่ากำลังเดินทางขึ้นเหนือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขง ภาพนี้หัวที่สองมาก่อนแสดงว่าเดินทางลงมาทางใต้ท้ายขบวนก็เป็นตู้ที่แปดเป็นผู้โดยสารชั้นหนึ่งภาพขบวนรถกำลังเดินทางเข้าสถานีนะครหลวงเวียงจันทร์หัวจากที่สองเดินทางเข้าสถานีก่อนตู้ที่แปดจึงอยู่ท้ายขบวนแต่เวลาออกเดินทางไปทางเหนือ หัวจากที่หนึ่งก็ต้องออกเดินทางก่อนคือตู้ที่แปดออกไปก่อนมาดูภาพตู้รถไฟอีกครั้งหนึ่งตู้ที่หนึ่งขับเคลื่อนขึ้นไปทางเหนือตู้ที่สองขับเคลื่อนคือเดินทางไปทางใต้เราจะมาดูภาพตู้โดยสารตู้ที่แปดซึ่งเป็นตู้โดยสารชั้นที่หนึ่งก่อนชั้นที่หนึ่งมีห้าสิบหกที่นั่งการเดินทางขาขึ้น ถ้านั่งที่นั่งแถวแปดถึงแถวสิบสี่ท่านก็จะหันหน้าไปตามทางที่ท่านไปการเดินทางขาลงไปทางใต้ถ้านั่งแถวที่หนึ่งถึงแถวที่เจ็ดท่านก็จะหันหน้าไปตามทางที่ท่านไปท่านที่ต้องการหมายเลขที่นั่งตามที่ต้องการก็ต้องไปซื้อตั๋วหรือซื้อปีล่วงหน้าภายใน48ชั่วโมงก่อนการเดินทางถ้าไปซื้อตั๋วในวันเดินทางที่นั่งก็อาจจะเต็มก่อนไม่สามารถเลือกได้ ห้องโดยสารชั้นหนึ่งก็มีที่นั่งแถวและสีที่ซ้ายมือสองที่ขวามือสองที่เมื่อเข้าไปในตู้โดยสารก็ต้องดูว่าได้ที่นั่งแถวที่เท่าไหร่ลำดับที่นั่งทางซ้ายมือก็จะเป็น F D ทางขวามือก็จะเป็น 4A ที่นั่ง F และ A ก็เป็นที่นั่งที่ติดหน้าต่างเป็นหลักปฏิบัติหรือเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าระหว่างที่นั่ง C กับ D ก็ต้องเป็นช่องทางเดินที่ตรงกลางตัวโดยสารก็จะมีต๊ะเล็กๆกั้นอยู่ด้านหนึ่งก็จะหันหน้าไปตามทางที่ท่านไปอีกด้านหนึ่งก็จะหันหลังให้กับทางที่ท่านไปวันที่เปิดการเดินทางรถไฟในวันที่สามธันวาคม2564ันรคณะผู้บริหารจะเดินทางไปวังเวียงดรพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีท่านกาลังหันหน้าไปตามทางที่เดินทางไปที่นั่งของท่านก็คือแปดี ส่วนสุภาพสตรีที่นั่งทางด้านซ้ายมือที่นั่ง 8A คือท่านางปาณียาทอดตูประธานสภาแห่งชาติลาวส่วนที่นั่งชั้นที่หนึ่งในขบวนรถไฟล้านช้างคันที่หนึ่งก็จะเป็นเบาะสีเขียวส่วนชั้นที่หนึ่งในขบวนล้านช้างคันที่สองเบาะที่นั่งก็จะเป็นสีม่วงส่วนที่นั่งชั้นสองคันที่สองเบาะที่นั่งก็จะเป็นสีแดง มาดูที่นั่งชั้นสองครับก็จะมีหกบวกหนึ่งตู้หนึ่งที่ว่านี้ก็คือตู้ที่สี่เพราะว่ามีเคาน์เตอร์จำหน่ายอาหารอยู่ด้วยส่วนหนึ่งตู้อาหารที่ต้องมาอยู่ตู้ที่สี่ก็คืออยู่กึ่งกลางขบวนจะสะดวกสำหรับผู้ที่นั่งหัวท้ายของกระนเดินทางมาระยะทางเท่าๆกันที่ตู้นี้ก็จะมีป้ายข้างตู้โดยสารแจ้งว่าเป็นตู้โดยสารชั้นสองและตู้อาหารตู้ผู้โดยสารชั้นที่สองจำนวนหนึ่งตู้ ถ้านับจำนวนเต็มตู้ละ98ที่นั่งก็จะได้ที่นั่งรวม588ที่นั่งตู้ผู้โดยสารชั้น2ในตู้ที่4จำนวน74ที่นั่งรวมที่นั่งผู้พิการอีก2ที่ก็เป็น76ที่นั่งเมื่อรวมผู้โดยสารชั้นที่2ก็จะได้664ที่นั่งเมื่อนับรวมกับผู้โดยสารชั้นที่1อีก56ที่นั่งก็จะเป็นจำนวนที่นั่งในขบวน720ที่นั่ง จำนวนที่นั่งจริงในแต่ละตู้ก็ต้องนำที่นั่งแถวสามตัวที่ติดประตูออกตู้ละสองตัว,ตวในชั้นที่สองจำนวนหกตู้รวมที่นั่งจึงต้องลบออกสิบสองที่รวมที่นั่งทั้งสิ้นจึงเป็นเจ็ดร้อยแปดที่สำหรับเคาน์เตอร์จำหน่ายอาหารในระยะที่มีโรคโควิด -19 ระบาดก็ยังไม่เปิดบริการแต่ต่อไปก็จะมีอาหารใส่รถเข็นเข็นออกไปที่ตู้โดยสาร ท่านก็สามารถเลือกซื้ออาหารได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่เคาน์เตอร์ด้วยตนเองครับห้องผู้ดิสารชั้นที่สองในตู้ที่สก็จะมีที่นั่งผู้พิการสองท่านและมีห้องน้ําผู้พิการด้วยผู้พิการก็ต้องมาขึ้นที่ตู้ที่สครับวันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ